ฮาดูปาร์ตี้นะครับในอนาคตหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นและเกาหลีเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะโดยเบื้องต้นอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนที่จะเข้าดูในคลิปนี้ผมขอสรุปก่อนเหตุผลที่ดูเพราะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อตัวมันมาแล้วเอ้ยเราควรสุ่มว่ะเฮ้ยตัวนี้เราควรเก็บว่ะเฮ้ยมันเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรนะมันควรจำเป็นที่จะต้องมีไหมเราใช้เพชรสุ่มดีหรือเปล่าอันนี้คือคำตอบที่ผมจะให้ได้ในคลิปนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาที่เหลือจะเป็นการอธิบายแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าตี้ที่มันสำคัญเนี่ยโดยเบื้องต้นนะตอนนี้คือตี้สีฟ้าและตัวละครที่มาจำเป็นนะครับก็คือวิลเลียมทั้งสองร่างนะครับในส่วนของโซละลักชาร์ลอตต์ฟ้าณตอนนี้ที่แจกฟรีทุกคนน่าจะมีชามมี่นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นตี้ฟ้าล้วนเลยทั้งหมดจะเป็นอยู่ประมาณนี้ 5-6 ตัวเอาให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ยังมีอีกตี้นึงคือตี้เขียวล้วนจะมีในส่วนของริวอาเจลิโอน่านะครับตัวละครลิทหรือเป็นเฟโกก็ได้หรือฟาน่า3ตาก็ได้นะฮะอีกตัวคือเป็นชาร์ลอตต์เขียวก็คือชาร์ลอตต์จะมีทั้ง2ล่างนะครับฟ้าและเขียวทั้งหมดจะต้องมีทั้ง2ตี้เหตุผลทั้งหมดผมจะบอกในคลิปนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดหากดูแล้วถ้าชอบสามารถทำตามกันได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาก่อนอันนี้คือเอาให้เพื่อนๆเข้าใจกันเป็นอันดับแรกก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้เรียกว่าเป็นเร็วๆนี้แล้วกันเร็วๆนี้นะฮะที่เราจะเจอเนี่ยผมอยากให้ดูตี้ฝั่งตรงข้ามก่อนเราจะเห็นกันอย่างชัดเจนว่าเป็นตี้สีแดงซึ่งเป็นตี้ที่เรากำลังรอกันอยู่ใช่หรือเปล่ายูโนะราชินีแม่มดแอสตาและชามมี่แดงนะครับตี้แดงล้วนทีนี้ในอนาคตมันจะเป็นตี้สีฟ้าแบบนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันเลยครับมันเป็นตี้ที่แบบราชินีแม่มดตีเรารักตีสวนชามี่ตีเรารักตีสวนยูโน่ตีเรารักตีสวนแอสตาติแม่งสวนอ่ะคือแม่งมันเป็นตี้รถแห่สำหรับตี้นี้แต่มันมีเพิ่มเติมอีกวงเล็บหนึ่งด้วยคือหลังจากที่มีตัวละครโซล่าเนี่ยมันจะทำให้ทุกครั้งที่อีกฝ่ายโจมตีเราเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์สะท้อนดาเมจนะครับซึ่งมันจะแรงขึ้นเป็นเท่าตัวหรือเรียกง่ายๆครับไอ้ลักเนี่ยแม่งก็สะท้อนแรงเหมือนเดิมแล้วนะถ้าใครติดสายฟ้าอยู่ตีแรงกว่าเดิมยังไม่รวมกับสะท้อนดาเมจหมายความว่าโดน2เด้งนะครับยกตัวอย่างเช่นแอสตามาหมุนใส่เราเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ 10,000 แอสตาจะโดนไปแล้ว 20,000 ปัญหาคือถ้าแอสตาหมุนลัก1ตัวชาร์ลอตต์1ตัววิลเลียม1ตัวและโซล่า1ตัวเท่ากับ4คูณ4ไปเลยครับคูณ4เลยจาก 20,000 จะเป็น 80,000 ผมเอาตัวเลขให้ดูคร่าวๆก่อนหลังจากโดน1ทีส่วนใหญ่แอสตาเลือดกันเท่าไหร่ครับ 70,000 ถึง 80,000 เนาะยังไม่รวมกับลักเคาน์เตอร์โต้ตอบโต้นะครับโต้กลับอ่ะปึ๊บตายเรียบร้อยมันเลยเป็นปาร์ตี้ที่ค่าสีแดงโดยสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับอันนี้คือตี้แรกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของปาร์ตี้ที่2กันบ้างนะซึ่งปาร์ตี้นี้มันดียังไงนะครับในส่วนของไม่มีดาเมจเรียกง่ายๆว่าไม่มีดาเมจแต่ประเด็นหลักของมันคือโซล่าครับซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วโซล่ามีเอฟเฟกต์ในการสะท้อนดาเมจถูกไหมดังนั้นหลังจากนี้ใครก็ตามที่โจมตีเพื่อในตี้ของเราตายครับคือมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ไอตี้เมื่อกี้คือทั้งโต้กลับทั้งสะท้อนแต่ว่าไอตี้อันนี้เป็นอีกตี้หนึ่งคือโล่ถึกๆเลยยืนถึกๆเลยมึงตีมาเลยในส่วนของชามมี่คือฮิวให้เลือดเด้งเต็มโซล่าก็ทำหน้าที่แค่สะท้อนดาเมจงบ่ะใส่บัฟสะท้อนอ่ะเพราะยังอีกฝ่ายต้องตีเราอยู่แล้วทุกครั้งที่โจมตีอีกฝ่ายจะโดนสะท้อนดาเมจบึ๊บหายบึ๊บหายอย่างเดียวเป็นปาร์ตี้สีฟ้าทั้ง2ปาร์ตี้นะครับดังนั้นถ้าจะเล่นตี้1หรือตี้2เพื่อนๆไปเลือกกันเอาส่วนตัวผมมองว่าไอ้ตี้ที่2เนี่ยมันเป็นการกันบ้านที่ดีมากส่วนตี้แรกเนี่ยมันเรียกว่าเป็นฝ่ายโจมตีได้ดีมากผมเลยมองว่ามันควรมีทั้ง2ปาร์ตี้ชัดนะตอบตรงนี้เอาให้ชัดก่อนนะครับมันแยกกันนะเพราะการเล่นน่ะเราต้องมีทั้งสายกันและสายบู๊ใช่ไหมสายบู๊ก็คือกดเข้าไปแล้วเล่นเนาะแต่ว่าโดยเบื้องต้นตอนนี้เซิร์ฟเกาหลีมีสู้แบบเรียลไทม์มาแล้วเกมมีแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังมีโหมดที่ต่อสู้แบบออโต้อยู่ดียังไงทีป้องกันเราก็ควรที่จะมีเช่นเดิมนะครับเอาง่ายๆคือมีให้ครบจบอันเนี้ยหวังว่าน่าจะจบประเด็นสำหรับสีฟ้าเคลียร์นะสีฟ้าจบนะสีแดงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวราชินีแม่มดแอสตานู่นนี่นั่นมาตีมึงตายเรียบครับยิ่งแอสตาใช้สกิลที่2เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าแรงขนาดไหน
นั่นแหละครับแรงแค่ไหนโต้กลับแค่นั้นเลยครับโดนปั่นไม่ตายนะครับเพราะว่าในส่วนของชามี่แม่งเด้งโล่ครับวิลเลียมก็เด้งโล่ครับเด้งโล่คือทำให้เพื่อนในทีมเกาะเยอะขึ้นน่ะและอย่างชาลอตฟ้าก็ทำให้มีเกาะมากขึ้นด้วยใช่ไหมอย่างตัวละครลับแม่งก็ตอบโต้อีกคือมันซีตี้แดงสู้ไม่ได้ครับผมตอบอย่างนี้เลยสุดให้ตายก็สู้ไม่ได้เพราะมันแพ้ที่ตัวละครยังไม่รวมกับแพ้ธาตุเคลียร์นะอันนี้คือสีฟ้าเอาให้เพื่อนๆเห็นภาพก่อนภาพเป็นประมาณนี้มันเห็นชัดเจนที่สุดละอันดับต่อมานะครับผมจะขอย้อนไปในส่วนของการแข่งของประเทศเกาหลีถ้าหากเพื่อนๆได้ดูกันแล้วผมเคยแนะนำไปแล้วว่าอันเนี้ยก็เป็นตี้สีเขียวอีกตี้หนึ่งที่เราควรปั่นขึ้นมาเพราะตี้เขียวอันเนี้ยเราจะเอามาสู้กับเขียวเช่นเดียวกันครับเป็นตี้อาเจลิโอน่าครับถ้าอีกฝ่ายเนี่ยไอของสีฟ้าเนี่ยผมเช็คหลายๆที่ละถ้าเราเล่นเป็นตี้ฟ้า2ตี้แรกเมื่อกี้บอกเลยครับว่ารับมือสีเขียวยากมากเจอตี้อาเจเมื่อไหร่มีสิทธิ์แพ้และชนะมีทั้ง2แบบแต่ส่วนใหญ่จะแพ้มากกว่าเพราะอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราแพ้สีมันก็เสียเปรียบไปแล้วนะครับรอเราตีสวนทีเดียวอาเจแม่งก็สวนกลับหมัดทีเดียวก็ตายเช่นเดียวกันนะก็ไล่โซละก่อนจากนั้นมาไล่ลักก็ได้หรือลักก่อนหรือโซละอีกทีก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะตัวประเด็นหลักมันอยู่ที่ตัวอาเจโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าไอ้ตี้เนี้ยทำไมผมถึงแนะนำเพราะว่าตัวละครลิฟถ้าหากใส่การ์ดเฟโกใส่ชุดพละนะครับชุดครูทีเดียวอาเจก็ตายครับแอสตาตายไหมตายครับดังนั้นหมายความว่าไอ้ตี้เขียวตี้เนี้ยตี้เดียวเล่นได้ทั้งตี้แดงเล่นได้ทั้งตี้แอสตาครับที่มียูโน่ครบเลยครบเซตได้ตี้อาเจลีโอน่าก็เล่นได้โอเคไหมดังนั้นหมายความว่าไอ้ตี้สีแดงจะไม่มีเห็นในอนาคตครับดังนั้นไอตอนนี้ถ้าใครแบบได้การ์ดเศษการ์ดมาแล้วแล้วไปอัพตัวแอสตาก็น่าจะเห็นภาพกันชัดเจนว่าอนาคตคุณจะไม่ได้ใช้ใน PVP นะครับย้ำดีๆกันตรงนี้ก่อนผมเลยอยากย้ำว่าแอสตา5ดาวไม่ใช่ไม่เก่งเว้ยแต่ปัญหาคือไอตอนที่อาเจมาเนี่ยมาต้นเดือน4แอสตาก็ยังเล่นได้อยู่ปัญหาคือหลังจากลักเข้ามาเนี่ยซึ่งลักมันน่าจะมาในเร็วๆนี้มาเมื่อไหร่สีแดงจบเมื่อนั้นนะครับถ้าลักมานะผมวงเล็บเลยนะตี้ลักมาเมื่อไหร่สีแดงนี่คือจบแล้วนะโอเคป่ะคือมันไม่มีที่ยืนแล้วครับใน PVP เราแทบจะไม่เห็นแอสตากันเลยแหละเพราะว่ามันจะเล่นเป็นตี้ฟ้าหรือเขียวอาเจกันซะหมดเคลียร์นะอ่ะดังนั้นผมเลยเอาปาร์ตี้ทั้งหมดมี3ปาร์ตี้ที่ผมคิดและผมจะทำในอนาคตอันนี้คือตี้ที่ต้องทำทั้งหมดนะครับหมายความว่าอย่างตอนนี้ถ้าเราเห็นปาร์ตี้แล้วเรารู้แล้วเอ้ยมาร์ตมามาร์ตนี่ชัดแล้วเอ้ยวิลเลียมแม่งชัดแล้วว่ะ2ตัวนี้เป็นตัวที่เราเปิดสุ่มได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ยังมีแจกฟรีได้เรื่อยๆเอาก่อนไหมเอาให้5ดาวก่อนไหม2ตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวละครลักนะครับก็เป็นไปได้ควรที่จะ2ดาวขึ้นไปชาร์ลอตฟ้า0ดาวก็ได้แต่5ดาวยิ่งดีกว่านั้นคือมีการ์ดเพราะว่ายิ่งชาร์ลอตมีการ์ดจะทำให้ตอบโต้กลับยกตี้ได้ดีมากขึ้นได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าโดนตี1ทีมันจะเพิ่ม SP ให้กับตัวเองโดยทันทีนะครับสำหรับตัวชาร์ลอตนะชาร์ลอตฟ้านะแล้วก็ในส่วนของโซล่าเนี่ยน่าจะมาหลังสุดเลยมาหลังจากอาเจเลยแต่โซล่าไม่มีไม่ใช่ปัญหาเว้ยเพราะก่อนที่โซล่าจะมาเนี่ยตอนก่อนหน้านี้มีหลายๆคนก็เล่นมาร์ทก็ได้เล่นเป็นโนเอลก็ได้โซล่ามีไม่มีก็ได้เพราะมีไม่มีอ่ะตี้แดงก็ไม่มีที่ยืนอยู่ดีนะครับในส่วนของตี้ใหม่ตี้สีฟ้ามันก็เอามาเพื่อกันแบบปาร์ตี้อีกแบบอ่ะแต่สุดท้ายไอ้ตี้2ตี้เนี้ยมันก็ยังแพ้เขียวไงสุดท้ายเราต้องไปปั่นสีเขียวเพื่อเอามาชนะเขียวด้วยกันเพราะสีแดงชนะเขียวยังไม่มีจนกว่าจะรอตัวละครใหม่มานะครับซึ่งณตอนนี้ไม่มีนะและไม่ใช่ตี้แอสตาด้วยเพราะว่าณตอนนี้ไม่มีตัวละครไหนที่สามารถวันฮิตในส่วนของอาเจลีโอน่าได้เลยต้องรอจนกว่าจะมาซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีนะต้องรอเท่านั้นโอเคไหมส่วนตี้แดงผมจะมาอัปเดตในอนาคตก็แล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวผมขอไล่ทำลายสักเล็กน้อยก่อนจบคลิปนะครับอาเจลิโอน่าจะมาประมาณเดือนหน้าต้นเดือนอีก30วันหลังจากนี้ราชินีแม่มดจะมากลางเดือนนี้หมายความว่าถ้าใครสุ่มราชินีแม่มดคุณจะมีเวลาเล่นแค่2สัปดาห์เท่านั้นคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเลือกว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มแต่ส่วนตัวยกมือก่อนผมสุ่มนะครับ0ดาวพอเอามาเพื่อเล่นก่อนเอามาเพื่อเล่นครับ2สัปดาห์ใช่ครับเวลาไวแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีเอามาก่อนเรื่องดาวผมไม่อัพอีกทีจะไปสุ่มอาเจลีโอน่าให้ได้3ดาวระยะเศษ2ดาวจะเป็น5ดาวโดยทันทีนะครับและระหว่างนี้น่าจะเป็นตัวละครลิวตัวละครลิฟอะไรอย่างเงี้ยรอเรื่อยๆระหว่างนี้
เป็นประมาณนี้และกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะส่วนชาลอตเขียวไม่เกินสัก10วันหรือสัปดาห์นี้มันน่าจะมาละก็เพื่อนๆสามารถสุ่มฟรีได้อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะเคลียร์นะสำหรับคลิปนี้หวังว่าหลังจากเห็นแล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นปาร์ตี้แล้วก็ลองไปเลือกก็แล้วกันนะครับว่าเอ้ยเล่นอันนี้ดีไหมสุ่มดีไหมหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะเพราะว่า ID เป็นของเพื่อนๆเพชรเป็นของเพื่อนๆดังนั้นก็ช่างใจให้ดีเพราะถ้าสุ่มพลาดวางแผนพลาดถึงขั้น ID พังเด้อ